ได้เวลาสนุกสนานหัวเราะเบิกบานด้วยการขยับเหงือกเราทุกคนก็มีเหงือกมีลูกลัวกันอยู่ใหญ่ Yahoo! จะคำจะดำจะแดงจะแห้งจะบานกันได้ยิ้มกันไปก็เหงือกเราลืมเสียทีที่เคยมองมนลืมที่โดนเธอเปลี่ยนใจเราพร้อมจะเฮฮาสาระไม่มีจะให้จะใครเหงาเราจะผ่อนคลายยุทธการขยับเหงือก 5.0 ขยับเหงือกวันนี้สนุกกับบทบาทสาย5ครั้งแรกของพระเอกคนนี้เจตพิพัฒน์กับวิธีตีเนียนเข้าแก๊งแว้นสกอยที่รับบทด้วยเหล่าเสนาเอ็มเอเชียแน่นอนเลยเพื่อตามหาว่าใครกดเงินเกินจากตู้ ATM ไปใน ATM เออร์เรอเออว่ะหากพิเศษที่ดูได้ที่นี่ที่เดียวนะเออนะวันนี้เนี่ยปื๊ดเปเองไม่ต้องห่วงนะปื๊ดอะรักกอล์ฟที่สุดแล้วแม่ปื๊ดสักชื่อกอล์ฟเล่นไหมแน่ๆแต่ว่าแฟนๆทุกคนไม่ต้องห่วงนะว่าถ้าปื๊ดรักกอล์ฟแล้วจะไม่มีความรักให้ทุกคนเนี่ยปื๊ดรักทุกคนเลยรักลอลิงของเขาไม่หายหมดเหรอฮะโอ้ยไอ้เปิดทางนี้ว่าอะไรมึงโอ้ยหมอไม่เห็นวะไม่ทำอะไรของแกเนี่ยฮะข้าไอ้แป๊ดเนี่ยหิวมากแล้วเว้ยไอ้แป๊ดคนนี้อยากจะไปกินข้าวกับน้องแก๊ปแล้วมานี่เลยนี่นี่นี่อะไรแหมนอเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วแกอิจฉาสิที่ฉันมีพี่ปื๊ดอ่ะโอ้ยดูแต่ละรูปเนี่ยน่าอิจฉามากเลยแหละอะไรเนี่ยจะอินเทรนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปกดตังค์ดีกว่าคนเท่ๆอย่างพี่เนี่ยมันก็ต้องกดตังค์ด้วยบัตรนี้พาไปนั่งบัตรคนจนบัตรคนจนเขามีแจกขนาดนี้แจกต้นปีแจกปลายปีไม่เอาง้อแล้วรวยอ่ะโอเคพี่ไปก่อนแล้วนะกินอะไรดีนะเปิดเฮ้ยกดพันเดียวมันมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแกมันหนูแทนเฮ้ยรวยแล้วนี่ไอ้พี่แป๊บไอ้แป๊บไอ้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตู้ ATM มันแจกเงินฮะตู้ ATM แจกเงินใช่พี่จริงเหรอใช่ลองดูเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันก็เป็นโอกาสทองของพวกเราสิวะที่พวกเราอ่ะจะได้มีเงินรวยๆเยอะๆไปอวดสาวซะหน่อยเดี๋ยวกูใช้บัตรคนจนทุกคนเหมือนกันเฮ้ยเอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอ็นมายังเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันจะมีตังออกมาอีกแล้วนี่ไอ้ยรวยแล้วพี่เฮ้ยรวยแล้วมาจังเลยโอ้ยขอโทษทีจ้ะเงินมันเยอะอาจารย์น้องโทษทีนะครับน้องแก๊ปกับน้องกอล์ฟเผอิญว่าพี่รู้สึกอยากจะเลี้ยงข้าวคนยังไงไม่รู้อะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เ
่ทราบว่าสะดวกมากินด้วยกันเปล่าอ่ะไอ้ยะสะดวกทั้งวันเลยจ้ะพี่จ๋าอีแก๊ดฮะเมื่อกี้ยังไม่ชอบมันอยู่เลยไม่ชอบมันแต่ชอบเงินมันนี่ถ้าไม่อยากโดนเทเนี่ยมาหาสายเปแบบพี่ที่จ๋าเราไปหาอะไรกินกันเถอะปะเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเงินหายเดี๋ยวแก๊ปเนี่ยเก็บไว้ให้รู้ไหมว่าฉันนัดไปเท่าไหร่แล้วนั่นแหละสิสื่อมาขอแต่งงานก็ไปขอแต่งงานที่ไหนรู้ป่ะสะพานพุทธมันโรแมนติกมากเลยอ่ะแล้วก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยอ่ะแต่กฎของบริษัทนี้เขาห้ามพนักงานรักกันถ้าท่านประธานรู้แล้วก็ท่านประธานเนี่ยต้องไล่เราออกแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเราให้เสือลาออกดีกว่าอีอีคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับคุณจิ๊บมีเรื่องอะไรคือมีเรื่องอะไรนักหนาตู้ ATM ของธนาคารเราเนี่ยมันแจกเงินครับคุณจิ๊บฮะแจกไปเท่าไหร่200,000 บาทเลยนะครับคุณจิ๊บท่านประธานรู้โดนไล่ออกเลยเนี่ยเราจะทำยังไงดีครับคุณจิ๊บครับต้องเช็คก่อนเอากระโถนไหมล่ะเอากระโถนไหมล่ะเอ้าครับออสก็ได้ครับงั้นผมไม่กลัวแล้วครับดีมากครับจิ๊บครับครับจะคุยกัน2คนได้ครับผมไปนั่งดีกว่าคุยกันตามสบายครับจิ๊บปลาต้องโกดิใช่ปลาต้องโกมันก็คือความรักของเราต้องมาเป็นคู่อันนี้บอกแล้วไงเวลาไปทำบุญศาลหลักเมืองเนี่ยอย่าไปขโมยผ้าเขามามันมีข่าวไม่ดีมาอะไรเหรอมันมีตู้ ATM ของเราเนี่ยเออมันเสียมันเออร์เลอร์มันทำให้เงินเนี่ยออกไปแบบเกินจำนวนน่ะเฮ้ยออกไปเท่าไหร่อ่ะ200,000 200,000 200,000 บาทอ่ะนะ 200,000 บาทโอ้หูนี่ไงหูแล้วเราทำยังไงกันดีอ่ะท่านประธานรู้อ่ะต้องโดนไล่ออกแน่เลยอ่ะนี่ไงก็ไล่ออกก็ออกไปเลยไม่ได้เราไม่ได้แล้วเราจะอะไรกินกันล่ะเดี๋ยวเสือเลี้ยงจิ๊บเองเอาอย่างนี้ไปที่ตู้ ATM ที่มันกดเงินเกินออกไปเราไปจับไอ้คนที่เอาไปใครจับได้ก่อนเป็นคนชนะอีกคนหนึ่งจะต้องลาออกได้เตรียมตัวลาออกได้เลยจิ๊บเธอลาออกเธอลาออกเธอเธอเธอมึงลาออกWhat?
มีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยครับเรื่องอะไรครับพี่พี่เขาจะคลอดแล้วกันคือน้องเห็นคนท่าทีมีพิรุธมากดตู้ ATM ตู้นี้ไหมครับไม่เห็นเลยไม่มีอะไรเลยพี่คือไม่มีใครกับพิรุธไม่มีตรงนี้ตรงเดียวกันตรงนี้อะไรตรงไหนอะเขาบอกมาตลอดเลยไม่มีใครมายุ่งกับตู้ถูกต้องคือเราอะไม่ได้กดเงินนะไม่มีเลยไม่ได้มาเลยครับพี่ฟังผมไม่มีครับมันไม่มีใครมีพิรุธครับพี่ตอนนี้มึงสองคนไม่ได้มีพิรุธมึงสองคนสารภาพเราไม่ได้กดเงินแล้วมันมีเงินออกมาเยอะๆนะพี่เนี่ยไม่ใช่ใช่อันนี้อาจจะคือตู้ ATM ตู้นี้ครับมันเออร์เรอร์ครับแล้วถ้าน้องกดหรือใครกดก็ตามเนี่ยมันจะเงินออกมาอีกเท่าตัวใช่ไหมครับมันจะเงินใช่ไม่ใช่แต่เราเหมือนจะรู้ใช่ไหมพี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วน้องเห็นใครท่าทีมีพิรุธมากดตู้นี้สักคนไหมครับไม่มีครับไม่มีคุณคิดครับคุณคิดไม่ได้เลยฮะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยพี่คะที่ธนาคารเขารับตุ๊กตาเสียกบาลมาด้วยเหรอคะอันนี้คุณจิ๊กเป็นอีกหนึ่งผู้จัดการเลยครับอ๋อผู้จัดการเหรอมีไข่มากถ้าที่จะมาหาคนที่น่าสงสัยเนี่ยฝั่งนู้นน่าสงสัยที่สุดแล้วเคเอนเตอร์อ๋อเอนเตอร์แล้วเฮ้ยช่วงนี้งานน้อยเลยครับเดี๋ยวอยากจะช่วยเก็บเงินจังเลยอะค่ะเฮ้ยนี่เงินมันออกมาเยอะมากจริงๆด้วยอะเหรอใช่เฮ้ยโอ้โเอาไปซื้อเครื่องดนตรีใหม่จ้าว่าจะมาร้องเพลงจีบน้องก๊อฟไหมจ้าเมื่อพี่เสือสงสัยว่าแก๊งเด็กแว้นเอาเงินไปจากตู้ ATM จึงได้สะกดรอยตามไปจนถึงห้องซ้อมดนตรีเห็นเมื่อกี้ตีกองอยู่ฮะใช่ค่ะพอดีว่ากำลังฝึกตีกองแต่ว่าโทษทีเสียงเป็นไรครับแม่บอกว่าผู้ชายหยอกอ่ะแปลว่าผู้ชายร้ายว่าเมื่อกี้เห็นเล่นดนตรีอยู่อ๋อใช่ใช่ก็ร้องดนตรีพอจะตีเป็นบ้างเดี๋ยวตีให้ไหมครับโอ๊ยจะมาบอกว่ามันตีกองเหรอมันพูดไปพ่ออย่างเงี้ยไม่เชื่อหรอนะเว้ยเออบอกให้ว่าการตีกองการเล่นปีอ่ะมันต้องมีวิญญาณของศิลปินอยู่ข้างในถูกต้องนายมั่นใจเหรอว่านายทำได้อ่ะได้พอได้ครับเดี๋ยวลองดูลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันดูเราจะเล่นเพลงคนที่ถูกรักกันนะตัวเองอยู่ตรงนี้